สดกระชับฉับไวรู้ข่าวก่อนใครสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมก็จันศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับมาดูหน้าหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ของ SCB ผู้จัดการธรรมกายไม่คืนเงินสหกรณ์ธรรมชโยอ้างป่วยขอเลื่อนพบ DSI เป็น26มีนานะครับอันนี้เป็นของ SCB ผู้จัดการวันนี้นะครับส่วนทางด้านของหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้นะครับDSI นัด26มีนาเค้นธรรมชโยทนายปัดไม่เคยเห็นเช็คยันชัดไม่คืนเงินสหกรณ์อ้างใช้สร้างวัดหมดแล้วช่วยเหลือได้แค่เยียวยานะครับสรุปนะครับตอนนี้ยกที่1นะครับก็ปรากฏว่าธรรมชโยบอกว่าไม่คืนนะครับเรื่องนี้เราก็อยากจะพูดคุยกับผู้ที่เป็นอดีตกรรมการเหมือนกันนะครับคุณอภิชาติคุดทองเป็นอดีตกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์นะครับสมัยที่คุณสุภชัยศรีสุภาคสอนเป็นประธานตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณอภิชาติครับสวัสดีครับผมอภิชาติคุดทองครับครับขอถามย้อนอดีตนิดนึงนะครับวันที่เราได้คุยกันนะครับซึ่งคงจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้แหละนะครับเราจะได้เอาเทปนั้นมาออกแต่ว่าขอเสริมจากที่เราได้คุยกันนะครับว่าตอนที่คุณอภิชาติเป็นกรรมการเป็นกรรมการชุดที่เท่าไหร่ครับช่วงปี52ถึงปี56ครับครับในสมัยที่เราเป็นสุภชัยศรีสุภสอน3ปีแต่ทำมาด้วยคุณบรรพชนอลล้อมประธานคุณต่อมา1ปีครับก็เราออกมาเป็นชุดที่เท่าไหร่นะครับชุดที่ชุดผมเป็นกรรมการชุด28 27 27 26 25โอ้ทำไมเป็นหลายชุดเลยล่ะครับคือแต่ละปีก็นับชุดหมดนะครับเขาเลือกขั้นใหม่7คนก็นับเป็นชุดใหม่ล่าสุดชุดที่30คือเขามีกติกาไหมครับว่าห้ามเป็นกี่ปีกี่สมัยต่อกันกฎหมายว่าด้วยสากลบอกว่าห้ามลงทุนประธานหรือกรรมการสากลเกิน2วาระครับก็คือเป็นก็ดำเนินการตามกฎหมายเป็นครบ2วาระของกรรมการดำเนินการสากลเครดิตยูเนี่ยกองจัดครับครับผมแล้วสรุปคุณอภิชาติเป็นกรรมการทั้งหมดแล้วนี่กี่สมัยครับคือ2สมัยเต็มครับตามกฎหมายครับผมครับแล้วในช่วงปีอะไรที่คุณสุภชัยปี52 53 54 55คุณสุภชัยเป็นประธานใช่ไหมครับช่วงนั้นประมาณคุณสุภชัยศรีสุภสอนเป็นประธานการประชุมคณะประธานกรรมการดำเนินการครับผมในช่วงที่มีเรื่องมีเกิดหมายถึงว่าเรื่องของเช็คกันนะครับมีเรื่องมีการยักย้ายถ่ายโอนเช็คต่างๆนี่เริ่มตั้งแต่ปีอะไรครับผมคือจากข่าวรายงานไปนำเสนอหลายสื่อนะครับครับคือเป็นการกระทำโดยพนักงานโดยคนคนเดียวของคุณสุภชัยศรีสุภสอนในช่วงปี52ซึ่งช่วงนั้นผมเป็นกรรมการดำเนินการอยู่แต่ว่าผมไม่ทราบเรื่องกรรมการดำเนินการแต่ละท่านไม่ทราบเรื่องเลยกับการกระทำของคุณสุภชัยศรีสุภสอนที่ผมมีเอกสารอยู่ในมือตอนนี้คือผลการตรวจหลักทรัพย์ต้นประกันเงินกู้หลายหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการขณะนั้นไปดำเนินการมาทำให้ดูผมก็พร้อมจะบอกข้อมูลที่ทำอะไรไม่ใช่มาปะปนหลายเรื่องคุณอภิชาติกับกรรมการในยุคที่คุณสุภชัยเป็นประธานนี่ปรากฏว่าช่วงนี้โดนหางเลขไปด้วยใช่ไหมครับคือเท่าที่ทราบจากกรรมการดำเนินการชุดที่30คุณปฏิพันธ์นะเขาบอกว่ากรรมการชุดที่ทำมาด้วยคุณสุภชัยโดนฟ้องจากสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ด้วยฟ้องทุกคนครับหมายถึงว่าคุณอภิชาติก็จะโดนฟ้องไปด้วยใช่ไหมครับโดนฟ้องด้วยในฐานะกรรมการคนหนึ่งในช่วงที่ทำมาด้วยคุณสุภชัยศรีสุภสอนถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าจะต้องมีการปกป้องตัวเองกันแล้วนะครับมีอะไรที่จะเป็นหลักฐานที่จะปกป้องตัวเองบ้างไปให้การข้อเท็จจริงโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาตัดความผิดไว้แล้วส่วนคุณมณฑลกันเลิศประธานอีกคนหนึ่งผมตัวหาเขาเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการคุ้มกันของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ออกมาเปิดเผยทั้งสื่อครับโอ้หลักฐานต่างๆตอนนี้ไม่สามารถที่จะเอามาเปิดเผยได้ใช่ไหมครับผมเปิดเผยได้แต่ผมมีอยู่ก็เปิดเผยแต่ว่าส่วนคุณมณฑลกันเลิศเขาไม่ได้มาให้สัมภาษณ์ทางสื่อทราบว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเขาคุ้มกันตัวคุณสุนทรกันเลิศไว้เพื่อเป็นหลักตัวโจทย์ไอ้ตัวข้อเป็นพยานสำคัญที่รู้ข้อมูลลึกพฤติกรรมคุณสุภชัยศรีสุภสอนผมก็รู้ข้อมูลจากการดีเบตในที่ประชุมหลายเรื่องเหมือนกันมีอะไรพอที่จะยกตัวอย่างได้บ้างที่จะเป็นหลักฐานปกป้องตัวเองนะครับหลักฐานก็คือการดำเนินการต่างๆเวลามีประเด็นเงินใหญ่ๆเป็นหมื่นล้านพันล้านเนี่ยคุณมณฑลกันล้อมรองประธานสากลเครดิตยูเนี่ยของอย่างนั้นแต่ทักท้วงผมก็ได้รับทราบจากการดีเบตแล้วก็มีการยกตัวอย่างว่ามีการยืมเงินสากลออมทรัพย์อยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงินปันผล
คุณสุภชัยบอกว่ามีการจ่ายค่าปรับสูง 15% เราต้องรับผิดชอบคนเดียวอย่างเงี้ยตัวอย่างเนี้ยคือผมบันทึกก็เป็นหลักฐานเวลาเราพูดกันแหละผมก็บันทึกในเอกสารเพราะเอกสารต่างๆเนี้ยมีมาตรการห้ามนำออกจากที่ประชุมหมดแต่ผมน่าจะเป็นคนเดียวที่ขอเอาเอกสารไปอ่านบ้างครับแสดงว่าเอกสารที่คุณอภิชาติเอามาอ่านนี่ก็สามารถที่จะเป็นเอกสารที่ปกป้องได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับคือเป็นเอกสารที่ผู้ตรวจสอบกิจการในขณะนั้นชื่อจริงว่าคุณศรีรมได้ทำมาประกอบเก็บไว้ยังอยู่แค่นี้เอามาในมือด้วยตัวนี้สรุปผลการตรวจหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ซึ่งทำไม่ถูกต้องหลายประเด็นหลายสัญญาครับในสมัยนั้นได้มีการทักท้วงไหมครับว่า เกิดความไม่ชอบมาพากลขึ้นคุณสุภชัยทำไม่ถูกอย่างนี้1 2 3 4มีไหมครับมีการทักท้วงโดยคุณมนตรีกันล้อมสภาขนาดนั้นแล้วก็มีพยาที่เป็นกรรมการอยู่ด้วยคือคุณกองทุนกันล้อมแต่ผมก็ช่วยทักท้วงด้วยแต่ว่าคุณสุภชัยก็อธิบายขี่ม้าอ้อมไพ่ใช้เวลานานคือได้ไม่ฟังก็ทำไปมาก็ทำอะไรหลายอย่างไปมาแล้วมาบอกกรรมการแต่ว่ายกตัวอย่างขึ้นเดือนพนักงานมากถึง 70% ก็แปลว่าขอเถิดวิทยาบัตรก็ทำไปแล้วดูตัวพนักงานสาธารณจะฟ้องสาธารณงานเอาหรือว่าเรื่องอื่นหลายเรื่องไปดำเนินการทำก็ได้ว่าทำสัญญาเงินกู้กับใครข้างนอกทำนิติกรรมต่างๆคุณสมบัติทำเองเลยไม่ได้มาปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแต่นะครับคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยสาธารณเลยครับปกติการประชุมจะต้องมีการบันทึกการประชุมคือได้มีการประชุมแต่เรื่องใหญ่ๆก็ไม่นำมาให้ที่ประชุมกรรมการดำเนินการจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติหมายถึงว่าเรื่องเล็กๆจะให้พิจารณาและเรื่องใหญ่ๆให้ลูกน้องมาอ่านเอกสารด้วยความรวดเร็วหลังเวลาเที่ยงวันจะได้ไอ้คนไหนสักถามจะได้รู้รำคาญกับการสักถามของคนที่สงสัยแสดงว่าการทักท้วงต่างๆไม่ถูกบันทึกลงไปในไม่เป็นผลก็คือทักท้วงไปแล้วนั้นๆแต่ว่าบางเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆก็ทำไปไม่เอามาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมเลยครับครับมีการเขาเรียกว่าอาจจะมีการอดทนกันแต่ว่าการอดทนมันถึงที่สุดหรือเปล่าครับแล้วก็มีการบอกว่าอย่างนี้ทำไม่ถูกถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอลาออกหรืออะไรมีการทักท้วงจากกรรมการในขณะนั้นไหมครับก็มีการทักท้วงผมก็ทักท้วงหนึ่งคุณสุภชัยเออะก็ว่าผมขอรับผิดชอบผู้เดียวผมเลยบอกว่าท่านไม่ใช่แกบนผลิตธนรัตน์ผมทักท้วงเองแต่ว่าถ้าอย่างนั้นผมเลยไปเช็คเลยบอกว่าให้แก้กฎหมายสาธารณบริหารโดยประธานสาธารณคนเดียวไม่ต้องมีคณะกรรมการอย่างตามกฎหมายมือไม่เกิน15คนผมจะเช็คมาแล้วในที่ประชุมครับครับผมแล้วประชดด้วยการอะไรครับลาออกหรือว่าก็ต้องอยู่กันนะพูดด้วยวาจาแต่ว่าผมก็ได้เปิดเผยความลับของสาธารณกับกรรมการดำเนินการสาธารณออมทรัพย์คือนครราชสีมาก็มาดูงานก็เงินมาไว้600ล้านผมได้เล่าให้ฟังทำให้คุณมนตรีกันล้มได้เรียกร้องให้ผมลาออกเบอร์อุปขึ้นไปชุมชนปฏิเสธผมลาออกผมศึกษาทางราชการโดยคนของเสด็จจ่าเวรเขาแนะนำผมว่าไม่ต้องลาออกแต่เวลาการประชุม7 เดือนก่อนมีการประชุมใหญ่แล้วการประชุมเริ่มเดือนมีนาปี55หมายถึงว่า7 เดือนก่อนที่จะคือ7 เดือนก่อนเปิดเรื่องที่ประชุมใหญ่เริ่มคือผมได้ขอลาการประชุมเป็นเวลา7 เดือนเพราะว่าคุณมนตรีกันล้มไม่พอใจที่ผมเปิดเผยความลับให้ประธานสาธารณคือนะครับติดมาที่ก็เงินมาไว้600ล้านแล้วผมบอกว่าเอาเงินคืนทั้งหมดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าขนาดจ่ายเงินปันผลต้องไปยืมเงินจากสาธารณประจุราลงไปมาแล้วมาจ่ายทำให้คุณเงินคืนกันแล้วนี่จากประธานสาธารณคืนนะครับติดมาก็ไม่พอใจผมแล้วเรื่องของผมมามีบทกันในที่ประชุมเรียกว่ามาเป็นลาออกผมไม่ลาออกปรึกษาทางราชการแต่ไม่ต้องลาออกติดอะไรเวลาการประชุมเป็นเวลา7 เดือนเดือนมีนาการประชุมครั้งสุดท้ายที่เริ่มเกิดการเริ่มเมื่อปี55หรือ56ผมจำไม่แม่นที่ว่าเมื่อ3 มีนาคุณมนทนที่เขาเป็นรองใช่ไหมครับเขาเป็นรองแล้วก็เป็นประธานต่อจากคุณสุภชัยศรีสุภชัยแต่ว่าตอนแรกสุภชัยเนี่ยลงตำแหน่งครบ2 ปีตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณครับเท่าที่ฟังดูตอนแรกก็เหมือนกับจะเข้าอยู่กับเข้าข้างเดียวกันกับคุณอภิชาติคือคุณมนทนกันล้อมเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตจากทางรายการผมไปหาผู้มีการสำนักงานส่งเสริมสาธารณกรุงเทพมหานครพื้นที่2ที่เทียบเท่าสาธารณจังหวัดนะเขาบอกว่ามันชนกันแล้วมันพวกเดียวกับตัวกระชัยสีสับสนไม่ใช่หรือเขาบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เพราะเขาดีเบตในที่ประชุมสัมมนาสาธารณสิริเวียงกรมการที่นครนายกกำลังเป็นกรรมการดำเนินการประชุมอยู่ด้วยเรื่องรู้ว่ามีการกัดแย้งกันเกิดขึ้นก็พอดีผมรู้จากนักวิทยาจินบุตรที่เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และแผนซึ่งเป็นกรรมการดำเนินการสาธารณอยู่ด้วยแล้วผมฟังบอกว่าคุณกระชัยสีสับสนมาบอกว่าอาจารย์คือนักวิทยาจินบุตรอาจารย์มาเป็นพวกผมไม่หล่ะอย่างมันเป็นกันแล้วเนี่ยผมให้ใช้เดือน 50,000 แต่วันนี้ผมไม่ให้ใช้แล้ว
คือผมเข้าใจว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อก่อนคุณสุภชัยจัดสรรเงินให้ใช้เดือนละ50,000แต่หลังคุณเป็นการร้องเรียนหลายเรื่องที่แบบไปทำนิติกรรมทำสัญญามาเยอะแยะแต่ว่าคุณเงินทนไม่รู้เรื่องสักร้องไม่ฟังสร้างนี่สร้างปัญหาขึ้นมามากมายเกิดเป็นการขัดแย้งเพราะว่าทำอะไรไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสากลครับแล้วตอนนี้คุณมณฑลเป็นกรรมการชุดไหนอยู่หรือเปล่าเป็นอดีตประธานเพราะว่าก็จะเป็นประธานในช่วงที่คุณสุภชัยเป็นวักจากการดำเนินตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสากลครับแล้วตอนนี้อยู่ในที่เชื้อเมาทางกรมสืบสวนคดีพิเศษแต่ผมได้รับการเล่าจากคุณมณฑลกันเลิศผมจะเอาเขาบอกว่าเขาขอไม่เปิดเผยทางสื่อมวลชนช่วงนี้แต่ว่ากรมสืบสวนคดีพิเศษได้คุ้มกันอารักขาเขาอยู่ตอนนี้คุณอภิชาติไม่ต้องคือมีชีวิตปกติไม่ต้องหวาดกลัวอะไรขนาดที่อยู่ในเขาใช่ไหมผมเป็นผู้แทนสมาชิกจากกรมคดีเรื่องตามที่มีหน้าที่ติดตามคดีทุกวันศุกร์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ประชุมแต่งตั้งให้ผมไปหน้าที่ติดตามคดีต่างๆที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ไปชอบอยู่ครับครับผมแล้วตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับสมาชิกว่าจะต้องดำเนินอะไรต่อไปครับก็สมาชิกก็ใจร้อนหลายท่านเป็นกลุ่มเป็นชมรมขึ้นมาคือการดำเนินการอะไรเอาใจมาลงเพื่อต้องว่าไปตามกฎหมายคือไม่ว่าจะต้องขึ้นศาลแพ่งหรือศาลอาญาแต่ว่ากระบวนการมันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายๆเพราะเงินเป็นหมื่นล้านครับแล้วผมก็เชื่อแน่ๆว่าคือความกังขากับสมาชิกต่อกรรมการคงจะมีอยู่นะครับแล้วก็ต้องอธิบายกันไปเรื่อยๆว่าคุณอภิชาติไม่ได้เกี่ยวข้องมีการตัดตอนไปโดยที่ไม่ให้กรรมการรู้เรื่องอย่างนั้นถูกไหมครับก็ต้องคอยอธิบายกันคือแปลว่าไม่เกี่ยวเลยก็เกี่ยวในฐานะเป็นการดำเนินการมาสองสมัยแต่ว่าการดำเนินการเอาเงินของสากลไปใช้เนี่ยผมในฐานะกรรมการคนหนึ่งไม่รู้เรื่องไม่ทราบไม่ได้ว่าปฏิเสธนะคือเขาทำไว้โดยที่กรรมการดำเนินการไม่ได้ร่วมตัดสินใจไม่ได้พิจารณาครับที่เป็นข่าวออกมาใหญ่โตขนาดนี้แล้วต้องมีการถูกเรียกสอบอีกไหมครับคือทางพันธุ์ตำรวจโทประพลสารสิทธิ์หัวหน้าพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีอะไรเนี่ยก็ทราบความเดี๋ยวไว้แล้วว่าจะเชิญไปให้ปากคำในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมยินดีแอร์เขาได้จริงครับได้ครับก็คำถามสุดท้ายทราบมาว่ามีเรื่องของการเอากรรมการนี่ไปทัวร์ต่างประเทศกันโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสากลใช่ไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปดูงานถ้าพูดตรงๆไปเที่ยวประเทศจีนที่เมืองจางเกียเจี้ยเงินใครครับผมเงินคุณสุภชัยว่างานนี้เป็นเหมาคุณจะพูดที่ประเทศจีนในขณะที่เอาคนร้อยกว่าคนเจ้าเครื่องบินเหมาลำไปประเทศจีนก็มีประธานสากลเครดิตยูเนียนที่อื่นๆไปร่วมไปฟรีผมก็แต่นะเป็นกรรมการคนหนึ่งประมาณเหนื่อยก็เบี้ยประชุม300แต่มาปรับไปหน้าอะไรในปลายสมัยผมก็ประมาณเหนื่อยทั้งฟรีก็ไปฟรีก็ไปเงินใครครับผมเงินสหกรณ์นะแบบมีการเบิกคุณชูชัยอ้างว่าเป็นเงินส่วนตัวของเขาแต่ว่าอันนี้ผมเหมาแต่จริงๆผมเข้าใจว่าเป็นเงินของสมาชิกสหกรณ์นั่นเองที่คุณชูชัยยักยอกหรือว่าเอาไปใช้โดยกรรมการโอ้ครับผมเอาละครับก็คิดดูแล้วกว่าคนอ่ะประมาณแต่ว่าผมว่าอย่างต่างประเทศ20,000-30,000ต่อคนไปประมาณ7วันในช่วงเดือนเมษายนปี2555มหาศาลจริงๆนะครับก็คือไปฟรีไปใครก็อยากไปผมก็ยินดีเอาละครับขอเป็นกำลังใจให้ในการที่จะเคลียร์ตัวเองให้ได้ความบริสุทธิ์กลับมาก็เป็นคนที่ผมใส่เปิดเผยผมก็ระวังเหมือนกันมีคนเตือนผมหลายคนบอกว่าเอาความจริงมาตีแผ่อย่างนี้อันตรายเหมือนกันหรือเปล่าผมก็ทำเคยชินตรงนี้เลยไม่เกี่ยวกับชินครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับคุณอภิชาติครับขอบคุณครับเป็นกันครับครับนั่นก็เป็นหนึ่งในอดีตกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของจันทร์ในชุดที่คุณสุภชัยศรีสุภาคสอนเป็นประธานอยู่นะครับคือคุณอภิชาติขุดทองคุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งสายที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับมีคนไปร้องเรียนแล้วก็คุณอัจฉริยะก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับคนนี้ก็เป็นคนที่ช่วยเหลือพูดง่ายๆคือช่วยเหลือแพะมาเยอะนะครับใครที่ถูกกล่าวหาจากตำรวจเป็นว่าเป็นผู้ทำความผิดท่านนี้ก็ลงไปช่วยแต่ว่าเรื่องของกรณีเครดิตยูเนียนคลองจันทน์นี้จะมาในฐานะอะไรเราจะไปพูดคุยกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับสวัสดีครับคุณอัจฉริยะครับสวัสดีครับครับเข้าไปช่วยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับ6 มกราคมปีนี้ครับมกราคมปีนี้เพิ่งจะเข้าไปเองนะครับ
ใช่ครับครับทำไมเพิ่งจะเข้าไปครับพอดีมีชาวบ้านที่รับความเสียหายเนี่ยมาร้องกับทางชุมนุมเมื่อวันที่6มกราครับแล้วก็ผมก็เลยนัดรวมตัวกันได้วันที่26มกราที่ไปร้องที่ดิสไนที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกฉบับครับผมแล้วก็จากที่26มกรามาก็เป็นข่าวดังมาโดยตลอดทุกวันนี้แต่ว่างานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของตำรวจโยนข้อกล่าวหามาที่ปกติแล้วเป็นงานถนัดของคุณอัจฉริยะแต่ว่าเป็นเรื่องของมวลชนเยอะๆเลยขนาดนี้เอาอยู่ไหมครับเหนื่อยนะคดีนี้คดีนี้มันไม่ใช่เรื่องของตำรวจที่ไปโยนแพะโยนความผิดให้กับประชาชนเหมือนกับกรณีที่คุณอัจฉริยะทำปกตินี้มันเป็นกระบวนการช่อโกงประชาชนที่มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนครับแล้วก็มีได้ผลค่อนข้างสูงมากสูงมากๆด้วยไม่ใช่สูงมากสูงมากแล้วก็เชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานแล้วก็เชื่อมโยงกับหลายบุคคลครับในส่วนของประธานชมรมจะทำอะไรได้บ้างครับณขณะนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยกับสมาชิกทั่วประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นผู้เสียหายของสปังคดีที่หนึ่งของจันเนี่ยอย่างน้อยวันนี้เนี่ยคดีที่หยุดนิ่งมา2ปีก็เริ่มสตาร์ทลำหนึ่งใหม่ครับแล้วก็ผมคิดว่าท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษครับแต่ว่าสั่งการแต่ว่าภาพแต่ว่าหน้าที่ของคุณอัจฉริยะแล้วก็ความเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าอะไรดีจะบอกว่าไงดีคือความถนัดนี่จะล้วงไปถึงเรื่องของการไปถึงวัดธรรมกายเลยไหมฮะณขณะนี้เนี่ยเรื่องของวัดธรรมกายเนี่ยเป็นเรื่องของทางดีเอสไอที่กำลังขยายเส้นทางการเงินครับแต่ว่าเนื่องจากข้อมูลของทางชลมที่ทำงานร่วมกับทางหน่วยอาชญากรรมพิเศษของพันตำรวจดุษฎีอรัญวุฒิครับครับแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษและปปงเนี่ยก็คือจะมีข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีที่ไหนให้ได้นอกจากพวกเราโอ้ครับผมเพราะฉะนั้นแยกกันทำงานนะครับแยกกันคนละด้านนะครับแยกกันคนละด้านเพราะว่าถึงแม้เราจะเพิ่งเข้ามารับทำงานในคดีนี้เมื่อ6มกราแต่ว่าหลังจากที่เราได้มีทีมงานทั้งหมดเนี่ยระดมเข้ามาช่วยกันทั้งหมดเนี่ยข้อมูลเชิงลึกในการช่อกงประชาชนครั้งนี้ก็มีตัวละครเยอะมากแล้วก็มีผู้อิทธิพลเยอะมากแล้วก็มีหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเข้าไปร่วมในการทำความผิดในครั้งนี้จำนวนมากเมื่อสักครู่นี้คุณอัจฉริยะบอกว่าหลายอย่างเป็นความลับแต่พอจะบอกถึงความก้าวหน้าได้ไหมครับว่าหลักฐานตอนนี้หรืออะไรใหม่ๆอัปเดตให้เราได้ทราบหน่อยได้ไหมครับจริงคือในขณะนี้ผมมองว่าลำพังคุณสุภชัยเนี่ยศิลปะอักษรเนี่ยคนเดียวทำไม่ได้แน่นอนจะต้องมีกระบวนการใหญ่มากแล้วก็ต้องมีคุณซือเนี่ยที่วางแผนไปขั้นเป็นตอนเนี่ยณขณะนี้นะครับแล้วก็มีหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเข้าไปให้การร่วมกับเข้าไปร่วมในการสนับสนุนแล้วก็แก้ข้อกฎหมายบางข้อครับเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนเหล่านี้ในการหลอกลวงช่องโกงประชาชนครับณขณะนี้เนี่ยเส้นทางการเงินเนี่ยคืบหน้าไปมากแล้วแล้วก็ทางดีไอก็กำลังออกมาเรียกมาสอบปากคำทุกวันครับนะครับซึ่งคดีเนี้ยเนื่องจากว่าทางชมรมเนี่ยกับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องรอคำสั่งคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญวันที่20ครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าศาลจะมีคำสั่งให้รับฟื้นฟูเมื่อศาลมีคำสั่งให้รับฟื้นฟูเนี่ยศาลก็จะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ทุกประการในการแต่งตั้งนะครับผู้บริหารของสถาบันคดีชิ้นนี้ของจันเนี่ยครับนะครับตามแผนงานฟื้นฟูนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องที่กระทรวงเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังเนี่ยเข้ามาเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูครั้งนี้ครับผมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าได้คนที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์เนี่ยเข้ามาบริหารเนี่ยสถาบันคดีชิ้นนี้ของจันเนี่ยสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนิดนึงแต่ก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยจะรับเงินคืนแน่นอนเอาละครับเบื้องต้นขออัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับคุณอัจฉริยะครับนะครับผมนะครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นเสียงจากคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับแล้วก็ตอนนี้คงได้หลักฐานอะไรเยอะทีเดียวอย่างที่เขาบอกว่าไม่ได้ทำคนเดียวไอ้คำว่าไม่ได้ทำคนเดียวนี่ขบวนโกงมีเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีการพูดคุยต่อในรอบต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาผมได้ลงไปตามชุมชนต่างๆที่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนั้นเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายชอกช้ำอย่างไรวันนี้จะมีการเอาคนเหล่านั้นมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่เดียวครับ
ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการเปิดทำเนียบปฏิรูปประเทศไทยนะคะและตอนนี้ค่ะโยก็อยู่กับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะท่านเอกราชช่างหลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้ท่านแนะนำตัวเองให้พี่น้องประชาชนรู้จักหน่อยค่ะครับผมเอกราชช่างหลาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตัวแทนจากจังหวัดขอนแก่นครับอดีตที่ผ่านมาก็เป็นตำแหน่งหลายๆตำแหน่งในจังหวัดขอนแก่นก็คงขออนุญาตไม่เรียนเรียนตำแหน่งปัจจุบันคือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดนะครับเป็นประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขต1จังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้เป็นประวัติโดยย่อนะครับค่ะแล้วก็อยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะท่านอยู่กรรมาธิการชุดไหนบ้างคะครับจากการมาร่วมทำงานในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยปัจจุบันได้อยู่ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาและปฏิรูปการแรงงานต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาเป็นคณะหนึ่งซึ่งมีความสำคัญที่จะต้องมีการปฏิรูปสังคมไทยให้ตระหนักถึงความรักความผูกพันโดยเฉพาะนำกีฬามาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคนไทยด้วยกันซึ่งในภาวะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมไทยได้เกิดความขัดแย้งเพราะว่าต่างคนต่างอยู่หรือต่างคนต่างความคิดเห็นความสัมพันธ์จะเหินห่างกันอยู่มากพอสมควรถ้าหากว่าเราสามารถที่จะนำกีฬาเข้ามาเชื่อมซึ่งถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปกีฬาเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่โดยเราจัดรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรชุมชนและก็สังคมในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆมาปฏิรูปการกีฬาให้ทันสมัยแล้วก็สำคัญที่สุดคือเราจะยกระดับการกีฬาของประเทศไทยเนี่ยให้เป็นระดับสากลโดยจะมีการเสนอให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติขึ้นมาเพื่อจะเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องคนไทยเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเล่นกีฬาอย่างมีมาตรฐานสากลครับก็ช่อง13สยามไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอติดตามผลงานของท่านด้วยนะคะขอบคุณครับ